ล่องเรือกลับไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ทันรถไฟนี่ไงแบงค์20ถึงแล้วไม่มีทิปต่อไปแสดงว่าก็มีคนอายุมากกว่า100ปีเกิดปัญหาไปสนามบินไม่ได้刚才那个救生衣是在岸上穿的，所以呢，等一下游完了，我们重新走动，我们尽量嘛，尽量。Nice， 就我们在看到葡萄，现在定位啦。9:39เดี๋ยวตลอด4ชั่วโมงจะเห็นอยู่ตลอดทางก็คือเส้นทางจะตามรูทนี่เลยทุกคนเจอรถแท็กซี่หรือว่าตามรถเมล์นี่เขาก็อาจจะมีแบบแผนที่อะไรเงี้ยนี่แบงค์20แต่ว่ายังไม่ถึงตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นบ้านคนอันนี้เป็นเหล่าซื้อจากรัฐบาลไทยเชิญเป็นกระทรวงศึกษาเชิญสอนนี่ฮะไปเราต้องไปขึ้นรถเพราะว่าเราเข้าใจผิดว่าเป็นนั่งเรือ4ชั่วโมงจริงๆมันไม่ใช่อ๋อก็เลยทำเป็นเรือรถเดินต้องใช้ความสโลว์ขั้นสูงเพราะว่ามันลื่นลื่นทีนี้ก็คือตายได้เลยไอสเก็ตบุ๊บบุ๊บบุ๊บตอนแรกที่เราเห็นอีคำขวัญเนี้ยTake a small step forward, a big step in civilization. ตอนแรกจะดูว่าแบบแค่การมาเข้าห้องน้ำมันทำนี่ขนาดแบบเป็น civilized เลยประวัติซึ่งตอนอ่านแรกๆคืองงมากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มมาจากสิ่งเล็กๆอะไรเงี้ยตั้งเริ่มมาคือจามเป็นร้อยรอบแล้วว่าหิวมากโอ้ยอมมาเป็นหลายจานท่านๆทุกร้านจะขายของเหมือนกันวัตถุดิบมาจากแหล่งเดียวกันก็คือปลาที่เขาตกมาเนี่ยเมื่อกี้ต้องรีบดูรีบซื้อแล้วโยอยู่มาฮะโยมา钓的活的鱼是不是啊？就是有鱼吗？没有鱼，这个是芋头的，这个是红薯的，这个是虾的，没有鱼在里面。啊？还有朋友是吗？让他们过来看。คนจีนเนี่ยนะขายของเก่งมากเดินมาไกลแล้วยังเขายังตะโกนเรียกนี่มันเป็นเย็นเหมือนแช่แข็ง椒盐啊。哎，那个是不咸的。不咸的，เห็นไหมเขาออกไป1,000เลยเชื่อไหมล่ะ2,000ด้วยเป็นไงบ้างจืดจืดใช่ไหมขนมแป้งทอดดูมันร้อนดิโดรายากิเค็มเป็นไงเผือกเป็นไงบ้างอ่ะเค็มปะกินได้ไม่เค็มมากแต่ว่ามีรสชาติอ๋อมันนี่แทบไม่มีเลยอร่อยกว่านะอร่อยอร่อยแม่บอกแล้วว่ามันอร่อยล่องเรือกลับไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ทันรถไฟความเร็วสูงกลับไปกวางเจาเดี๋ยวเราจะตกเครื่องบินจากกวางเจาไปประเทศไทยครับเราเจอทั้งฝนไอหมอกอากาศเย็นชุ่มฉ่ำดีมากเมื่อวานเราไปไหหลำร้อนมากวันนี้เรามาเย็นมากค่ะเราจะไปดูหลังแบงค์20หยวนนะคะภูเขาอ่ะใกล้แล้วทุกคนใกล้จะถึงยอดเห็นยอดภูเขาเขาตะปูไม่ใช่ตรงนี้น้ำอ้อยขายเยอะทุกคนเขาชอบกันหรอนี่ไงแบงค์20ถึงแล้วเวมมินตี้โอ้ยโลกพระจันทร์เดี๋ยวบอกว่าโลกพระจันทร์ EP 2ไปตั้งแต่เจอที่ลาวอ่ะแต่ของจีนไม่น่ายาวเหมือนที่ลาวของลาวนี่ไปเซฟของไหลที่5ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่เป็นสถานที่ซิกเนเจอร์ไฮไลท์ที่โผล่บนแบงค์20
หยวนนะสถานที่นี้มีชื่อว่าภูเขา20หยวนคือภูเขาที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำหลีจียงในเมืองหยางซั่วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ผืนปูนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ภาพบนธนบัตรนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของจีนในส่วนของประวัติศาสตร์นั้นสามารถแบ่งได้2หัวข้อได้แก่ในส่วนของแรงบันดาลใจนั้นมาจากวิวแม่น้ำหลีจียงและภูเขาหินปูนที่สลับซับซ้อนแล้วก็อยู่ล้อมรอบทำให้กวีโบราณหลายท่านได้รับแรงบันดาลใจจากภาพนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งคือวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่น้ำหลีจียงเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าหลากหลายชนเผ่านะครับผมจุดเด่นก็คือเป็นภูเขาที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีเพราะปรากฏอยู่ธนบัตรมูลค่า20หยวนของจีนเวลาแนะนำคือตอนเช้าๆและช่วงโลซีซั่นเปิดทำการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสามารถถ่ายรูปได้ฟรีแต่ต้องหามุมดีๆวิธีดูง่ายๆก็คือถ้าภาพไหนมีมีมุมกล้องที่ดูสวยงามได้ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าจะเสียตังค์นะครับผมแนะนำเลยว่าต้องมาเป็นแพ็คเกจทัวร์เพราะว่าถ้าขับรถไปเองจะนานมากไปทางเรือสะดวกกว่าแล้วค่อยไปหารถอีกทีนึงก็ได้เข้าผิดไปเข้าทางออกเฉยดูทางไปดูทางโลกพระจันทร์มันจะพระจันทร์ไปถึงไหนมือถือคงไม่ได้อ่ะโอ้โหลูกยังดังcomparation นะครับอันนี้แบงค์20อันนี้ของจริงมีแบงค์ติดคนด้วยของไทยมาขายที่นี่เลยถือไปฝากคนไทยดีไหมแล้วก็ไปอีก4-3ชั่วโมงเห็นว่าเวลามันนี่แล้วจะกินข้าวเลยแล้วกันคือเชื่อม Wi-Fi ไม่ได้เลยแต่ลาบอกว่ามี Wi-Fi คุณเชิญย้อนแย้งกันอะไรอย่างนี้โอ้โหสามกี่อย่างต่ออย่างโอเคโอเคเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อคืนไงใช่บทเรียนจากเมื่อคืนบทเรียนอะอะไรอ่ะเจอสิ่งที่มายืดหัวทางปลาปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเลขบ้านเขาก็คือใหญ่ของบ้านเราใหญ่มากใช่ปลาต้มเบียร์ค่ะปลาต้มเบียร์อาหารขึ้นชื่อของหยางซั่วใครมาก็ต้องมากินอันนี้คือน้ำซุปปลาที่โครงปลาที่เหลือนะคะเป็นน้ำซุปให้ชิมปลาก่อนนะคะก่อนอื่นปลาสดมากปลาเป็นแล้วก็ไปทำปลาเบียร์เขาจุดดนตรีพื้นบ้านอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านแบบพื้นถิ่นชาวม้งมาจากเข้าเผ่าและเราเผ่าหมู่บ้านของชนเผ่าตุ้งหรือหมู่บ้านมาลิงจอมเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานโดยมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าตุ้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าหมู่บ้านหลิงกู้จุดเด่นที่สำคัญก็คือบ้านที่มีสมาชิกอายุ100ปีขึ้นไปจะมีสัญลักษณ์ติดข้างหน้าบ้านเพื่อเป็นการยกย่องบุคคลคนนั้นสามารถมาได้ตลอดเวลาเวลาแนะนำจะอยู่ที่3-4ชั่วโมงในการรับชมเปิดทำการตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึง6 โมงเย็นตัวขายถึง5 โมงเย็นค่าเข้าอยู่ที่50หยวนสำหรับใครที่สนใจจะมาสามารถมาได้ด้วยรถโดยส่วนตัวหรือซื้อทัวร์มาก็ได้ป้ายไหนที่บอกว่าคนอายุ100ปีอยู่ถ้ามีป้ายแสดงว่าก็มีคนอายุมากกว่า100ปีประวัติศาสตร์แบบไม่รู้เรื่องเขาจะเรียนแล้วก็ไม่เป็นไรชาวตู่One eternity later ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะกำลังเจอเรื่องอะไรกันอยู่คะไม่มีทริปต่อไปทางนี้มันร้อนไงคะอ๋อนี่ไงมาถึงอ๋ออันนี้น่าจะแผ่นถังถ้ำขุยอ้อ Silver Caveถ้ำเงินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่โดดเด่นของจีนอยู่ในเขตหยางซั่วเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำและการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในภูมิทัศน์หินปูนของภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในเขตห่างจากหยางซั่ว25 กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาโดยรถยนต์หรือรถบัสจากหยางซั่วหรือโดยรถบัสจะแบ่งดังนี้คือจะนั่งรถบัสตรงจากสถานีกุ้ยหลินมายังถ้ำรถบัสมีตั้งแต่7 โมงเช้าถึง6 โมงครึ่งใช้เวลาการมา2 ชั่วโมงกับนั่งรถบัสธรรมดาเปิดให้บริการตั้งแต่8 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งจากหยางซั่วถ้ำเป็นหินปูนที่เกิดจากการกระทบของน้ำใต้ดินทำให้เกิดหินงอกหินย้อยรูปร่างหลากหลายสวยงามถูกค้นพบโดยคนท้องถิ่นและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงปลายศตวรรษที่20ตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมถ้ำตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งจะใช้เวลาเดินสำรวจ2 ชั่วโมงนะครับเพื่อสัมผัสความสวยงามของหินงอกหินย้อยนะครับเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีนะครับผมโดยจะเปิดตั้งแต่8 โมงครึ่งถึง5 โมงค่าเข้าชมอยู่ที่90 หยวนต่อคนหนทางสู่กุ้ยหลินซีแล้วก็ผ่านสมรภูมิคนจีนมาแล้วของสถานีรถไฟกุ้ยหลินครับ
เดี๋ยวจะนั่งรถเกาเถี่ยไปกวางโจวนะครับผมเพื่อที่จะไปนอนรอที่สนามบินครั้งที่แล้วก็นอนรอครั้งนี้ก็นอนรอไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะทุกคนนี่เลยรถไฟชินคันเซ็นขึ้นครั้งแรกการอินเทอร์เน็ตมากแต่น่าจะรหัสเดิม88ตัวการชี้นิ้วให้เธอ前方到站是中山市 Railway Station ไปเขาผมรู้ว่าพายุมาดีต้อนรับเข้าสู่วายโภชนาแกงกระดิ่งผสมโบโลเนสต่อมาให้ลองมีไข่แพนด้าไข่แพนด้าความเร็วปัจจุบัน 214.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อนถ้าถึงแบบทำเนี่ยมันจะฟู่ฟู่หน่อยทุกคนถ้าเป็นรถไฟเนี่ยเขาจะห้ามสูบบุหรี่ทุกชนิดเลยนะเดี๋ยวจะหลบไปที่ตู้เสบียงแป๊บนึงนะทุกคนไม่รู้อ่ะต้องไปหาดูเกิดอะไรชิบหายเลยผิดอ่ะไปไปตู้เสบียงไปขอดูเมนูเกิดการสั่นเล็กน้อยก็คือเปิดเปิดหน้าเกียร์หน้าเปิดลงเราจะไปนั่งรถไฟใต้ดินไปสนามบินนะครับรับแค่แบงค์10กับแบงค์5เกิดปัญหาไปสนามบินไม่ได้สถานีรถไฟก็ติดรถบัสก็เข้าอู่เรียบร้อยใช่ที่มันไปสนามบินน่ะปัญหาเที่ยงคืนรถไฟหมดเลิกให้เราขึ้นเราจ่ายเงินสดเหมือนที่เราไปคุยเขาอะตำรวจและแล้วการเที่ยวเมืองจีน8วัน3เมืองก็ได้จบลงเท่านี้ทั้งกวางโจวมาอยู่ที่สุดท้ายไห่นานมหาลัยไห่นานซาวอานมึงและกุ้ยหลินทริปนี้ทำให้ผมได้ตระหนักรู้ว่าประเทศจีนก็เหมือนประเทศอื่นๆในโลกใบนี้ที่มีทั้งด้านดีมีรีวิวและด้านที่ต้องทำใจยอมรับกินบุหรี่แบนในประเทศผมและแม่ได้พบมิตรภาพระหว่างทางมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่หงพี่เย็นพี่เย็นครับอาซานเจ้ากงเหลียนที่ไห่ลำพี่ปิงปิงและครอบครัวที่กุ้ยหลินและคนอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับผมเพราะคลิปอาจจะยาวเกินไปและก็ได้พบวิธีการมากมายสำหรับเอาตัวรอดในดินแดนมังกรหรือที่ไหนบนโลกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาท้องถิ่นการโหลดแอป VPN การเตรียมของในเวลาฉุกเฉินเหล่านี้ก็อาจจะพอเยียวยาเงินในกระเป๋าและถ้ามันเป็นประโยชน์ก็สามารถบอกต่อคนอื่นได้อีกด้วยและสิ่งที่ผมได้เป็น impact ต่อตัวผมมากที่สุดก็คือการได้เป็นเพื่อนกับคนท้องถิ่นที่เราจะสามารถพึ่งพาได้ในทุกเวลาหรือมิตรภาพดีๆในวันข้างหน้านั่นเองผมและแม่ขอขอบคุณทุกผู้สนับสนุนทุกคนที่ผมได้กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงในทริปเที่ยวเมืองจีน8วัน3เมืองและ2คนวงเล็บมีเยอะกว่านั้นแต่กลับก่อนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผม